หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ครับผมพูดเลยกับรูปที่เราอัพลงกับคุณอ๋อก็ไปเที่ยวจตุจักรกันมาก็บอกอย่างที่บอกนานๆกันทีเพราะว่าก็ไปเที่ยวก็ถ้าถามบอกว่าลงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อลงได้ปกติอะไรเงี้ยแต่ถือว่าต้องขออนุญาตก่อนเลยไม่ได้ขอก็ไม่เชิงขออนุญาตแต่ว่าเราสบายใจที่เราสบายถึงในจุดที่สบายใจที่เราจะลงแล้วอันนี้ใครชวนใครไปเดินก็อย่างก็ว่างทั้งคู่ครับผมเจอกันบ่อยไหมคะเจอบ่อยพอหลังๆเนี่ยพอเหมือนที่พอกลับมาคุยกันเยอะขึ้นน่ะก็ยิ่งไม่เจอกันเพราะว่าหนักละครเค้าก็ถ่ายเพราะว่าตอนนี้ละครของน้องเนี่ยถ่ายไปออนแอร์ไปครับของผมก็พอเค้าว่างผมก็ติดงานมันก็เวลาไม่ชนกันสักทีครับหลายคนมองว่าอาจจะเป็นกลับมารีเทิร์นหรือเปล่าก็อย่างที่น้องให้สัมภาษณ์นะน้องบอกว่าน้องให้มาถามตัวใครใช้ว่าอะไรครับร้อนหรือเปล่าก็ที่จริงคือเราคุยกันแล้วแหละเรายังไม่ได้บอกว่าเราเป็นแฟนกันเพราะว่าเราก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอเราเป็นแฟนกันเราเกิดทะเลาะกันขึ้นมาอีกเลิกกันอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้ปัญหาเยอะรักๆเลิกมันก็จะดูไม่ดีนะครับผมแต่ว่าคือตอนนี้เราก็ยังความสัมพันธ์มันก็ไปในทิศทางที่ดีแล้วเราก็ยังคุยแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆดูที่ว่ากลับมาคราวนี้เนี่ยมันกลับมาคุยกันมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราปรับตัวกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตัวที่ปั้นจันนี่คือแบบอยากจะกลับมาสถานะเดิมหรือเปล่าก็ถามว่าอยากไหมใช่ครับก็อยากนะครับผมเพราะว่าความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีอยู่อย่างที่บอกกับพวกพี่ๆไปแล้วตลอดเวลาที่ผมมาอยู่คนเดียวมันก็ยังไม่เจอคนอื่นที่แบบว่ามันน่ารักเหมือนน้องเขาอะฮะกลับมาคุยกันนานหรือยังครับพี่ปั้นจันก็ที่จริงก็คุยกันมาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่ากลับมาคุยกันมากขึ้นเนี่ยก็สักพักหนึ่งได้สักพักหนึ่งแสดงว่าแต่ว่าหมายความว่ามีการตกลงอะไรกันมั้ยคะว่าห่างกันไปก็ประมาณโอ้5เดือนได้แล้วก็เมื่อกี้ที่ถามอะไรนะว่าเออกลับมาคุยกันใหม่ได้มีอะไรกันต่อก็ไม่ได้มีตกลงพื้นที่ใครพื้นที่มันแล้วก็เพราะว่าหลายๆอย่างมันคงบอกเราแล้วล่ะว่าเราต้องทำตัวยังไงเขาต้องทำตัวยังไงด้วยนี่คือว่าให้ความอิสระกันมากขึ้นหรือเปล่าอิสระนี่มันเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าโทรหาเขาเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิมอาจจะดูเหมือนใส่ใจน้อยลงหรืออะไรแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่าปัญจันครับคือว่าตัวปัญจันเข้าเจ้าของลงกว่าเดิมไหมครับลดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของลงกว่าเดิมไหมคือที่หึงน้อยกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่หึงแล้วนะไม่หึงแล้วเพราะว่าไม่รู้จะหึงทำไมแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอถ้าเป็นสาวคนใหม่ก็คงไม่หึงแล้วเหมือนกันเพราะว่าเข็ดแล้วใช่ไหมครับคงไม่ใช่เข็ดแต่ว่ามันคงแบบข้ามจุดไปแล้วครับมันคงข้ามจุดไปแล้วที่แบบว่าผมก็พอผ่านเหตุการณ์นั้นมามันก็เก็ตเรื่องนี้ถึงไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรหรือว่าเขาจะไปแอบทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีก็จะถึงไปทำไมใช่ไหมก็ไว้ใจกันมากก็ไว้ใจกันมากขึ้นครับผมเรียกว่าเจ็บแล้วจำใช่ไหมครับเจ็บแล้วจำไหมมันก็มีอะไรที่เจ็บอยู่นะแต่บอกไม่ได้เหมือนแบบที่บอกว่าต่างคนต่างติดงานแล้วการกลับมาคุยกันรอบนี้แล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาแบบจะเวิร์กเลยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเวลาดูแลมันก็น้อยลงมันก็เหมือนห่างเหินแหละกลับมาแต่ห่างเหินอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่พอเราไว้ใจปั๊บเราก็ไม่ได้แบบว่าโทรตามเหมือนเดิมใช่ครั้งนี้คุณพ่อกลัวแฮปปี้กว่าเดิมไหมธรรมดาแต่ว่า
อิสระกว่าเดิมผมก็ชิวๆแต่เราก็ต้องกลัวแบบระวังตัวอ๋อต้องระวังตัวครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่อยากให้คนอื่นมองว่าแบบว่ารักๆเลิกๆเอ๊ะเดี๋ยวดีสร้างข่าวหรือเปล่าไม่สร้างข่าวหรือเปล่าจริงก็ปกติถ้าก็แบบเจอกันก็ลง IG ตามปกติเคยมีปัญหากันนี้แล้วแบบทางครอบครัวของน้องรอบนี้จะกลับเข้าไปจะแบบกลัวแบบมีปัญหาอะไรไหมที่จริงก็ที่จริงก็ระยะหลังนี่ก็มีไปรับไปส่งบ้างก็เจอมาคำมาตลอดครับผมแต่ว่าตอนนี้คือน้องเนี่ยขับรถเองเป็นแล้วนะฮะแล้วก็ซื้อรถใหม่แล้วด้วยก็เลยการที่ผมต้องไปรับไปส่งเป็นประจำเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าปกติก็มีป้ามาคอยดูแลน้องเขาอยู่แล้วนะฮะก็แต่ว่าเวลาออกไปไหนไปตอนไปจตุจักรเนี่ยน้องทางบ้านก็รู้ครับผมอย่างเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนี่ความรู้สึกมันแบบก็ครั้งนี้ไม่มีระแวงแล้วครับใช่ถ้าเกิดว่ามันจะเลิกทีก็คงแบบก็คงเข้าใจอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วก็เข้าใจไม่ได้โตแล้วไม่คงไม่เผื่อใจไหมเผื่อใจไหมไม่คาดหวังแล้วกันไม่คาดหวังเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วโอ้คาดหวังแบบว่าวางอนาคตไว้อะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ไม่คาดหวังแล้วถ้าว่าตอนนี้พี่ปั้นจันก็ตอนนี้อ่ะครับเป็นเพื่อนที่ดีสุดครับที่สนิทครับผมเราก็ไม่เปิดใจที่จะมองจะมีคนคุยกับคนอื่นบ้างไหมตอนนี้ไม่มีครับแล้วทั้งเขามีคุยกับคนอื่นไหมได้ถามไม่ทราบครับไม่ถามขอบคุณเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว